สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3-4สีนะคะวันนี้มีสาระความรู้ความบันเทิง จัดให้คุณผู้ชมได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะชมกันสวดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ม่ิบมือถือกด3าม p l นะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วน้องอาร์มแล้วก็น้องมมวินค่ะโอ้ยน้องมมวินเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนปีใหม่ปีใหม่เป็นน้องบ้างก็ดีนะอ่าโอเคครับกับวันที่2มกราคมเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่กันแล้วนะครับ2567นะครับช่วงคืนข้ามปีที่ผ่านมาหลายคนก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปบางคนก็ไปเค้าดาวกันบ้างหรือฉลองสนุกสนานบางคนก็สวดมนต์ข้ามปีอย่างพี่พี่ทั้งสองคนทำอะไรฮะปีใหม่ผม เล่นของเล่นข้ามปีครับเนี่ยเห็นเปิดเปิดไฟปิดไฟเล่นอยู่อากแั้นแหละข้ามปีถนัดดูเป็นเขามากมีความสุขแตกต่างกันไปตั้งใจเลยดิฉันอุ้มลูกเขาดาวข้ามปีปีนี้นางทันปีนี้นางโตแล้วนางสามาราให้จะแบบร่วมเขาดาวด้วยกันกับผมนได้แล้วคุณล่ะครับะ นี่ผมต้องนี้เลยสวดมนต์ข้ามปีนปมหน้าตาอิ่มบุญขนาดนี้<ย>ต้องสวดมนต์ข้ามปีดูสิที่เราทำนี่มันดูไม่มีสาระเลยนะเอาเรียกได้ว่ามันเป็นความหลากหลายในช่วงส่งท้ายพีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับบางคนไปฉลองนะฮะบางคนอยู่กับครอบครัวบางคนไปเที่ยวบางคนสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันกับที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียครับคุณผู้ชมที่นั่นเขามีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี3แผ่นดินไทยอินเดียในเป่าครับ การสวดมนต์ข้ามปี3แผ่นดินโดยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปานนะครับจัดขึ้นที่วัดไทยพุทธคยา โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลร่วมเป็นประธานในพิธีงานนี้นะครับก็มีชาวพุทธครับเดินทางจากประเทศไทยไปร่วมในพิธีนับร้อยคนนะครับเพื่อไปสวดมนตน์เขาดาวปีใหม่ตามเวลาประเทศไทยและเขาอัพนะครับปีใหม่ตามเวลาประเทศอินเดียโดยปีนี้นะครับมีการเปิดรับเจ้าภาพจุดเทียนประทีปบูชาพระรัตนตรยัยจํานวน2,567ดวงโดยนําปัจจัยที่คณะเจ้าภาพได้ร่วมบุญมาทอดพระป่าเพื่อบูรณะพระอุโบสถวัด ไทยพุทธขยาซึ่งสร้างมานานกว่า60ปีแล้วนะครับ uh huh. พระป่ากองนี้นะับเป็นพระป่ากองแรกนะครับของปี2567 uh huh. แ,และในเช้าวันที่31ธันวาคมนะครับ uh huh. วันส่งท้าย ปีเก่าที่ผ่านมาคณะส่วนบนข้ามปีสแผ่นดินก็ได้ร่วมกันสร้างกุศลด้วยการเจริญจิตภาวนาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพร้อมทั้งได้ถวายดอกไม้ต่อต้อนพระศรีมหาโพธิ์และถวายข้าวมันทุป,ปายาต่อหน้าองค์พระพุทธเมตตาภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาครับ สำหรับการสวดบนข้ามปี3แผ่นดินในครั้งนี้นะครับรวมวัดในแดนพุทธภูมิทั้งวัดไทยลุมพินีสถานที่ประสูตรวัดไทยพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชสถานที่เสด็จปรินิพานวัดไทยเชตวันมหาวิหารสถานที่ทรงจำพรรษานานที่สุดและประเทศไทยก็คือวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีและเสถียรธรรมสถานซึ่งมีการถ่ายทอดผ่าน a c e b o o k ไลฟ์นะครับให้ญาติโยมที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญปีใหม่ในแดนพุทธภูมิได้ร่วมกุศลกันด้วยนะครับก็ขออนุโมทนา บุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับรวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะครับที่สวดมนต์ข้ามปีไม่ว่าจะสวดอยู่ที่ไหนก็ตามสวดที่วัดสวดที่บ้านทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราครับคใช่ครับยังอยู่ที่บรรยากาศเรื่องราวของวันปีใหม่กันนะคะกับการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สวนนงนุษค่ะปีนี้จะอลังการขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ ในวันที่1มกราคม2,567ค่ะวันแรกของปีเมื่อวานนี้นะคะคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาพร้อมด้วยนางสาวนันทนาตันสัจจากรรมการบริหารและคณะผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวและช้างแสนรู้จำนวนเก้าเชือกค่ะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันโอกาสัน เรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะคะประจำปี2567ซึ่งก็มีผู้มาร่วมตักบาตรทำบุญด้วยการการใส่ข้าวสารอาหารแห้งนะคะแก่พระสงฆ์จำนวน19รูปค่ะจาก9วัดซึ่งเดินทางมารับบิณฑบาตณนะ่สวนนงนุษย์พัทยาชนบุรีค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมายังสวนนงนุษย์พัทยาร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้รับสิ่งดีๆในวันเริ่มต้นของปีด้วยค่ะ หลังจากนั้นทางพระครูปรหลัดวินัยเทียรปัญโยเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทวัดเต้าถานก็ได้ประพรมน้ำมนต์ค่ะให้แก่ผู้ที่มาร่วมทําบุญตักบาตร รวมถึงน้องช้างทั้งก้าเชือกด้วยเพื่อเสริมสริมงคลนะคะก่อนที่จะเที่ยวชมความงดงามและความหลากหลายของพันไม้นานาชาติร,รวมถึงสนุกกับกิจกรรมอ,อื่นๆมากมายที่สวนนงนุษย์พัทยาจัดให้ในวันหยุดยาวแบบนี้คะ่ะ ใครยังมองหาที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพสามารถไปกันได้ทั้งครอบครัวรับรองว่าแฮปปี้มีความสุขอย่างแน่นอนก็อย่าลืมไปกันได้นะคะที่สวนนงนุฑพัทยาค่ะก็มีกิจกรรมตลอดทั้งปีจริงนคตามเทศกาลเลยครับหมยหนึ่งข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะสำหรับคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะอันนี้บอกตัวเองเลยไหมฮะผมบอกคุณแม่ผมดีกว่าเชจูดีกว่าเขาชอบมากนะฮะตอนนี้นายกเศรษฐาบอกว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ คนไทยสามารถเดินทางไปจีนได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับให้สัมภาษณ์หลังประชุมคลมวันนี้ว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับจีนได้มีการยกเว้นการเข้าประเทศให้กับ5ประเทศนะครับ ซึ่งเป็นการชั่วคราวนะฮะตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยแต่จริงๆแล้วตอนนั้นนะฮะอยู่ในระหว่างระหว่างที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศกําลังหารือกันอยู่ว่าจะยกเลิกวีซ่าแบบถาวรนะครับแล้ววันนี้ตนขอประกาศข่าวดีครับว่าจีนจะยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวแบบถาวรให้กับนักท่องเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้นะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยยกเลิกนักยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะฮะที่เดินทางมาไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว uh. จึงถือว่าทั้งสองประเทศนะครับ มีการเดินทางไปกลับได้โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันครับซึ่งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และยกระดับความสําคัญของพาส,สปอร์ตไทยนะฮะ<อ>และถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งด้วยโ<อ>ดยหลังจากนี้นะครับคนไทยจะสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนแบบไม่ต้องขอวีซ่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ถึงนี้เป็นต้นไปนะครับ จริงๆแล้วนายกเนี่ยนะฮะสั่งการหาลือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการหาลือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายกรัฐมนตรีของจีนนะฮะเพื่อหาข้อสรุปครับและคาดว่าประมาณเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะฮะจะมีการลงนามในข้อตกลงระหว่างไทยกับจีนอย่างเป็นทางการต่อไปครับอ มาขาวนี้เที่ยวกันมันเลยประเทศจีนครับนักท่องเที่ยวจีนก็มาไทยนักท่องเที่ยวไทยก็ไปจีนนะครับแล้วก็ต่างดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งกันและกันนะครับเสริมเศรษฐกิจเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับส่วนค่าวนี้ครับคุณผู้ชมต้องทั้งส่งกําลังใจนะฮะแล้วก็ทั้งชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นที่รับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเองเห็นว่ามีการประกาศยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้วด้วยครับอย่างที่เราได้เห็นภาพข่าวกันไปนะโอ้โหดูความสั่นไหวของภาพคุชม ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.6นะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดบนคาบสมุทรโนโตะนะครับนับจากที่มีการจดบันทึกเริ่มขึ้นเมื่อปี1885 จากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีประชาชนนับพันคนเลยทีเดียวนะครับที่เดือดร้อนนะครับต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพตามคําสั่งของทางการที่ให้อพยพขึ้นพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะครับและมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว13รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิสากะบนชายฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนซูนะครับโดยจุดนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ หลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้ครับสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ได้ออกคําเตือนสึนามิในหลายจังหวัดชายฝั่งตะวันออกตอนกลางของประเทศทันทีนะครับโดยคาดว่าอาจจะมีคลื่นสูง5เมตรซัดเข้าฝั่งบริเวณเมืองโนโตะแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงสํานักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ได้ยกเลิกประกาศให้เฝ้าระวังการเกิดคลื่นสึนามิในทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้วนะครับ อย่างไรก็ดีครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับจึงประกาศเตือนชาวประมงให้ใช้ความระมัดระวังในการออกเรือรวมทั้งในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะ2-3ถึงวันข้างหน้านะครับยังต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวหรือว่า aftershock นะครับที่จะยังคงมีตามมาเป็นระยะอยู่นะคร จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั่วโลกต่างชื่นชมนะครับระบบ j Alert ใช่ J Alert คือระบบที่แจ้งเตือนัยนะให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นซึ่งระบบของเขาเนี่ยเขาทํางานร่วมกันกับหลากหลายหน่วยงานที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบทีวีระบบวิทยุระบบอินเทอร์เน็ตระบบสัญญาณดาวเทียมอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุขึ้นเขาก็จะแจ้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปยังข้อความเรียกว่าทุกช่องทางเลยดีกว่าให้กับประชาชนทั่วประเทศของเขาได้รู้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำพร้อมกันทั่วประเทศด้วยนะครับ กำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นกันด้วยนะคะคคเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวของน้องมิกกี้เมาส์ค่ะที่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเป็นมิกกี้เมาส์เวอร์ชั่นแรกค่ะเวอร์ชั่นขาวดำตอนนั้นยังไม่ใส่ถุงมือเลยนะล่าสุดหมดลิขสิทธิ์จากดิสนีย์แล้วค่ะหลังจากที่เขาถือครองมานานเกือบ100ปีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ในช่วงที่สของขา 3, ่าวสาค่ะมาที่เรื่องราวดีๆกันเลยดีกว่านะคะต้อนรับปีใหม่กับข่าวดีค,ค่ะของหนุ่มคนนี้นุ่มแจ็คนั่นเองล่าสุดนะคะแฟนสาวน้องใบหม่อนเนี่ยประกาศข่าวดีตั้งคันได้ปลายแล้วค่ะคลิปสุดเซอร์ไพรส์นี้นะคะถูกเผยแพร่ออกมาเนื่องจากแจ็คแล้วก็แฟนสาวค่ะใบหม่อนเดินทางไปสวัสดีปีใหม่พี่มดดำขาชาภาพร้อมประกาศแจ้งข่าวดีด้วยการโชว์ ที่ตรวจคันขึ้น2คิขีดซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยใบหมอนตั้งคันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้ทำเอาพี่มดดำหนึงกำับอึ้งไปเลยพร้อมกับโพสต์คลิปสุดประทับใจน,นี้ลงใน i ิน t a g r กรกับแคปชั่นแสดงความยินดีกับทั้งคู่ค่ะแล้วบอกว่าดีใจด้วยที่ในที่สุดความรักของสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงวันนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมปิดท้ายด้วยว่าเตรียมรับขวัญหลานแล้วด้วย ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีมังกรตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขาก็คบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ได้ขอแต่งงานกันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทุกอย่างก็แบบกําลังรับรื่นไปได้ดีเลยแสดงความดีด้วยนะคะขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะครับมาต่อที่ข่าวนี้นะฮะต้องขอกำลังใจเยอะนิดนึงนะครับสำหรับพิเศษโลโซเพราะว่าพิเศษได้ออกมาประกาศครับว่าตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าอยู่ครับ พิเศษโลโซครับได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าฉันกําลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าฉันต้องชนะมันให้ได้นะครับหลังจากนั้นพิเศษก็ออกมาไลฟ์ครับเล่นเปียโนร้องเพลงอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้โดยพิเศษบอกว่าตัวเองนะฮะเป็นโรคซึมเศร้ามานานแล้วและพยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้พอตอนนี้นะฮะยังอยู่ในกระบวนการของการรักษาอยู่รวมถึงยังส่งกําลังใจให้กับทุกคนที่เป็นโรคนี้เหมือนกันครับเพราะมันถือว่าเป็นภัยเงียบที่ต้องต่อสู้ครับ พร้อมบอกว่าอย่ายอมแพ้จะดูซิว่าใครมันจะแน่กว่ากันหลังจากที่โพสต์ออกไปนะฮะแฟนๆพิเศษก็ส่งกำลังใจมาแบบรัลวล้วลนหลามกันเลยนะครับส่วนใครที่อยากส่งกำลังใจให้พิเศษนะฮะสามารถเข้าไปส่งข้อความดีๆให้ทาง Facebook เสกโลโซได้นะฮะ หรือถ้าใครที่ถึงเสียงร้อเพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของพิเศษนะครับก็สามารถดูตารางงานของวงเสกโลโซได้เลยครับพิเศษไลฟ์บ่อยนะครับไปคุยกับใชเยอะๆเนาะนาะให้กำลังใจกันนะครับโรคซึมเศร้านี้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนแล้วก็โอ้โหแต่ละคำที่จะไปใช้พูดกับเขานี่ก็ต้องศึกษาด้วยนะจริงๆไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็สุดๆนะสเทือนใจหน่อยเนื้อนอกนะครับ เป็นกาลังใจให้นะครับขอให้ผ่านพ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดีนะครับพี่เสกครับมาที่เรื่องของมาร์คต้วนกันมากดีกว่านะครับแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับเรื่องของมาร์คต้วนล่าสุดเองแฟนๆของเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เจอแล้วหรอนะครับล่าสุดเองต้นสังกัดของมาร์คต้วนออกมาประกาศนะครับว่ามาร์คต้วนจะไม่ได้เข้าร่วมงานโซมิสิกอวอร์ดครั้งที่33ที่จะจัดขึ้นที่บ้านเราในเย็นวันนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาสุขภาพครับ ทีม DNA หรือต้นสังกัดของมาร์กตั้วนะครับหนึ่งในสมาชิกวงก็อตเซเว่นครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่งผลให้มาร์กไม่สามารถเข้าร่วมงานประกาศรางวัลโ o ซมิวสิกอะวอร์สครั้งที่33ที่จะเกิดขึ้นในเย็นวันนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานได้หลังจากประกาศนี้ออกไปนะครับแฟนๆชาวไทยและแฟนๆทั่วโลกนะครับก็ได้ออกมาส่งกําลังใจให้กับมาร์กเยอะมากๆนะครับจนแฮชแท็กเก็ตเลซูนมาร์กต้วนขึ้นอันดับหนึ่งใน X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับซึ่งแฟนๆส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพมันสําคัญมากจริงๆนะร้อมกับ มาแข็งแรงในเร็ววันด้วยนะครับจริงๆแฟนๆจะเศร้ากว่านี้ถ้าเกิดว่า2วันก่อนไม่ได้เจอเขาแต่ว่าวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือมาร์คได้เข้าร่วมงานเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประเทศไทยก็คือมาฉลองปีใหม่กับแฟนชาวไทยแค่นี้ก็แบบอ,อิ่มเอมแล้วเนาะพร้อมกับสมาชิกในวงกอสเซเว่นอย่างแบมมแล้วก็ยุกยอมด้วยนะครับซึ่งงานในวันนั้นก็มีแฟนคลับไปร่วมให้กําลังใจทั้ง3าคนกันเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่ากําลังใจจากแฟนๆทั่วโลกเยอะขนาดนี้ไม่นานมาตัวหายดีแน่นอนครับใช อายังอยู่ในแวดวงของศิลปินไอดอลนะคะมาที่น้องน้องโซล่าของเรากันเลยดีกว่าค่ะเขาทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมจากเหล่าซันฟลาเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะมีการเชิญชวนรุ่นพี่อย่างออนอุงแล้วก็ตาหวานอดิสมาชิกวง B N K 4 8นะคะมาพูดคุยกันในรายการโซล่าท็อก EP 2ค่ะ หลังจากปล่อยรายการโซล่าทาวอีพีหนึ่งออกมานะคะบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดค,ค่ะคุณผู้ชมเหล่าแฟนคลับซันฟลอเวอร์ก็เรียกร้องอยากดูอีพีสองแล้วพร้อมบอกว่าขนาดแค่13คนคุยกันเองยังสนุกขนาดนี้ถ้า,ถามีแขกรับเชิญจะสนุกสนานขนาดไหนงานนี้หนุ่มๆก็ไม่ทําให้แฟนๆรอนานนะคะเคลียร์คิวตัวเองเรียบร้อยเชิญแขกรับเชิญคนพิเศษเพื่อทําการสัมภาษณ์ทันทีซึ่งในอีพีสองแขกรับเชิญก็คือไอดอลรุ่นพี่ในวงการที่คร่ำวอดมาหลายปี เลยนะคะคนั่นก็คือออนโองแล้วก็ตะหวานค่ะคงานนี้บอกเลยว่าความบันเทิงมารวมอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเพราะนอกจากพวกเขาจะมานั่งแชร์ประสบการณ์การเป็นไอดอลของแต่ละคนแล้วนะคะก็ยังมาตอบคาถามที่หลายคนอาจจะ ยังไม่รู้อ่ะเพราะว่ายังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและไหนๆรุ่นพี่ไอดอลมาในรายการโซล่าทอล์กทั้งทีเราจะมานั่งคุยกันเฉยๆได้ยังไงงานนี้เราก็เลยมีเกมสนุกๆมาให้ร่วมเล่นด้วยแรม,มันมากนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าแต่ละทีมเนี่ยทุ่มเทมากไม่มีใครยอมใครกันเลยเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าทีมไหนแพ้ทีมไหนชนะนะคะสามารถเข้าไปรับชมกันได้แล้วผ่านทาง y YouTube โซล่าค่ะส่วนโซล่าทอล์กอีต่อไปจะมาเมื่อไหร่คุณไปกดติด ตามกดกระโดงกระดิ่งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะคจะได้ไม่พลาดทุกการั เดทเรื่องราวใหม่ๆของพวกเขาค่ะอัปเดตซะแบบว่าอัปแรงมากอัปแรงมากอัปขึ้นมาเลยจำเป็นก็อัปเลยเนี่ยออนอู๋งก็คือเก่งมากตาบานก็เก่งเหมือนกันล่าสุดก็คือเขามีค่ายของตัวเองแล้วยูนิคเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ไปติดตามน้องๆกันได้นะน่ารักมากนะฮะครับเรามาปิดท้ายช่วงนี้เรื่องเรื่องของอิสรภาพของมิกกี้เมาส์กันหน่อยดีกว่าครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะทางดิสนีย์ถือลิขสิทธิ์มาเกือบ100ปีนะฮะแต่ตอนนี้เวอร์ชันแรกนะครับได้กลายเป็นสาธารณสมบัติไปแล้วครับ ภาพะยนตร์สั้นคลาสสิกของดิสนีย์นะฮะที่เป็นการแจ้งเกิดให้กับมิกกี้เมาส์และมินิเมาส์ในชื่อว่าสตีมบอส a ์วิลลี่นะครับได้กลายเป็นสาธารณสมบัติไปแล้วเมื่อวานนี้หลังลิขสิทธิ์หมดอายุนะฮะจากดิสนีย์ที่ถือครองมาตั้งแต่ปี1928จนถึงวันนี้นะฮะเรียกได้ว่า95ปีนะครับอีนนิดเดียวครบ100ปีแล้วซึ่งภาพยนตร์ขาวดำเรื่องนี้นะครับเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกๆเลยที่มีเสียงและทำให้ทั่วโลกได้รู้จักกับตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์และมินิ จริงๆก่อนหน้านี้นะครับลิขสิทธิ์จะหมดอายุมาหลายครั้งแล้วแต่มีการเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีสุดท้ายคือปี2024นี้นะฮะมิกกี้เมาส์ได้กลายเป็นสาธารณาสมบัติแล้วซึ่งการที่ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวได้กลายเป็นสาธารณาสมบัตินะครับทําให้สามารถถูกหยิบไปใช้ดัดแปลงหรือเผยแพร่เรี่องอิสระโดยไม่จําเป็นต้องขออนุญ,ญาตนะครับและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะฮะทางนี้นะฮะสามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกคือสาธารณาสมบัติแล้วนะครับ หลังมิกกี้เมาส์นะฮะกลายเป็นสาระสมบัติแล้วนะฮะเห็นว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้นําไปใช้นะฮะในผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นเสื้อขายอเอาไปทําในเกมนะฮะหรือเอาไปใส่ในการ์ตูนของตัวเองหรือแม้แต่เอาไปรีอัพโหลดบน u t u b e ครับก็บคือเนี่ยเวอร์ชันที่เขาทําแล้วเนี่ยรีอัพโหลดใน u t u b e เลยได้เลยไม่ผิดแล้วเปิดรับรายได้ได้เลยถูกต้องครับโอ้โหเอากันง่ายอย่างนี้เลยใช่ฮะนะฮะแต่ว่าต้องทําความเข้าใจดีๆนะครับคุณผู้ชมต้องศึกษาดีๆนะก่อนจะไปทําไม่ใช่ว่าเอออาจจะไปทําเลยนะครับต้องแยกส่วนก่อนออยยย่่่าาางทีีเเเรรห็็นนนนนกัู้ปภพต ตอนที่เขายังเป็นขาวดาซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแรกถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆมิกกี้เมาส์มินิเม้าส์ที่เป็นสาธารณสมบัติอย่างที่พี่วินบอกไปเป็นแค่ภาพยนต์ขาวดําที่ฉายในปี1928เท่านั้นคือถ้าจะจําง่ายๆเลยก็คือเป็นเวอร์ชันที่น้องยังไม่สวมถุงมือใช่มันยังดาๆอยู่นี่ส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราเห็นกันเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนี้หรือใครไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ต่างๆตามประเทศต่างๆนะครับก็จะเป็นอีกอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งเวอร์ชันนั้นยังถูกคุ้มครองอออยยยยู่่่ภาาาาาใตต้ลิิขขสททธ์งดนีจจกกวหหมมุฎ ลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นใครจะนําไปใช้ต้องศึกษาดีๆให้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเวอร์ชั่นแรกหมดลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่ถ้าจะทําไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้เขามีข้อแบบจํากัดอยู่ว่าอย่าแสดงหรือว่าบ่งชี้ให้รู้สึกว่าเป็นผลงานที่ทําออกมาจากดิสนีย์ด้วยนะดังนั้นต้องชัดเจนว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเองจริงๆแล้วเอาน้องเข้ามา ดัดแปลงอะไรก็ว่ากันไม่งั้นถ้าโดนฟ้องนี่ตายนะฮะใช่ตายครับเลเปลี่ยนเลยค่ะนี่ไงเราไม่มีถุงมือเลยอ่าอะละค่ะอะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครที่ชอบหลงหลงลืมลืมมือถือหายบ่อยฉันนะสิฉันนะสี่เลยนะครับรับจบกันบ่อยมากวนี้นะฮะอ๋ยก็คือคุณซีเฉิบวีมีเทคนิคมาให้ค่ะเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวหากทำมือถือหายมาบอกกันนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ของเราเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตัวเรา Data อะไรต่างๆเยอะม,มากเลยทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองจนไปถึงข้อมูลการเงินของเราซึ่งถ้าเราทําหายทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะคนที่เก็บได้อาจจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ของเราได้เดลิซิทรีเลยจะมาแนะนําเทคนิคในการป้องกันข้อมูลในเครื่องไม่ให้คนเข้าถึงได้ง่ายๆหากเราทํามือถือหายคะ่ะ การที่เราทํามือถือหายได้มีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเงินซึ่งมิจฉาชีพอาจจะสวมรอยเป็นเรานะคะไปทาความผิดอย่างอื่นใช้ข้อมูลในเครื่องข่มขู่หรือเรียกค่าไถ่ดังนั้นการปกป้องข้อมูลในเครื่องอ่ะถือเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการตั้งรหัสล็อกสองชั้นโดยตั้งรหัสล็อกหน้าจอมือถือและรหัสผ่านกันเข้าแอปพลิเคชันต่างๆล็อกเอาเสมอเมื่อไม่ใช่แอปรวมถึงไม่บันทึกข้อมูลสําคัญและรหัสผ่านไว้ในมือถือด้วยค่ะในกรณีที่มือถือหายจริงๆสิ่งแรกที่ควรทําคือการระงับเบอร์ทรชวคคาาป้้อํบไใใมผิด2ืหี เรียนรหัสผ่านของแอปต่างๆให้เร็วที่สุดและข้อสุดท้ายคือแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเก็บไปเป็นหลักฐานในกรณีที่ผู้อื่นอาจเอามือถือหรือเบอร์โทรของเราไปใช้ทําความผิดค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้สุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะการรักษาอาการปวดเดือกันบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลายคนเนี่ยมักจะใช้การฉีดหรือว่าทานยาเอาถ้ารักษาต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายได้ด้วยนะคะนั่นเลยมีการพัฒนาอิเล็กโทรเกียค่ะเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาช ช่วยรักษาให้หายเร็วขึ้นราคาถูกขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายค่ะใครที่มีคนรู้จักป่วยเนี่ยลองดูเทคโนโลยีนี้ค่ะอิเล็กทรเกียร์นะคะคืออุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้คลื่นไฟฟ้าในการรักษาอา,รรก,าการปวดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยที่เราไม่ต้องกินยาพัฒนาโดยบริษัท h e ลเลเบิลจากอิสราเอลค่ะการใช้คลื่นไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นการรักษาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายถูกกว่าตอนนี้ก็มีการต่อย,ยอดเอาไปใช้อย่างโรคซึมเศร้าโรคเบาหวานด้วยนะคะโดยที่อุปกรณ์ตัวน,นี้มี2แบบแบบสวมแขนกกกับบบสวมมขาาาออแใช้งน นักกีฬาและคนที่ชอบออกกําลังกายไปจนถึงเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเร่งการรักษาให้หายเร็วขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ดีขึ้นมันจะทํางานร่วมกับแอปที่ใส่ความสามารถของ AI เข้าไปเพื่อให้คําแนะนําในการรักษาฟื้นฟูให้เหมาะสมกับแต่ละคนรวมถึงติดตามการฟื้นฟูร,ร่างกายซึ่งเราสามารถแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับแพทย์ประจาเราได้ด้วยนะและนี่คือเรื่องราวของเทคโนโลยีในวันนี้กับ Daily ซ3นะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยแล้วกดแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะทุกช่องทางของเราค่ะ คครับคุณทำแรงําเมื่อกี้ส่งต่อส่งต่อส่งต่อข่าวกันนะครับข่ครับกิท้ายช่วงนี้นะครับเชิญชวนพี่ๆทั้งสองนะครับไปทำบุญกันดีกว่านะฮะกับการบริจาคเลือดรับปีมังกรนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยใครไปบริจาคแต่วันนี้จนถึงวันที่7มกราคมนี้คุณจะได้รับปฏิทินดาราช่อง3แทนคำขอบคุณ้วยครับ สภากาชาติไทยและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3นะครับขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพแข็งแรงครับไปร่วมทําบุญรับปีมังกรด้วยการบริจาคเลือดเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยนะครับโดยใครที่ไปบริจาคเลือดระหว่างวันที่2อมถึงเมกราคมนี้นะครับจะได้รับปฏิทินดาราช่อง3ที่ปีนี้จัดทาขึ้นในคอนเซ็ปต์ brightness happiness and friendship นะครับ ความสุขสดใสที่มาพร้อมมิตรภาพดีๆแทนคําขอบคุณไปเลยครับใกล้ที่ไหนไปบริจาคที่นั่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังรวมถึงหน่วยรับบริจาคโลหิตประจําที่7แห่งนะครับได้แก่สถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์โตสาขาบางแคชั้น3จุดนี้จะเปิดทําการวันที่4มกราคมนะครับเดอะมอลล์ไลฟ์โตสาขาบางกะปิชั้น2องเดอะมอล f e ไลฟ์โตสาขางามวงศ์วานชั้น5้าเดอะมอล f e ไลฟ์โตสาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าดีเอ็มแปร์เรมสุขุมวิท ย่านวงสว่างนะครับและสำหรับใครที่จะไปบริจาคเลือดนะครับอย่าลืมเตรียมร่างกายไปให้พร้อมนะฮะย้ําว่าต้องนอนหลับให้สนิทไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาในบางโรคนะครับดื่มน้ํา3ร้อถึงห้าซีซีก่อนบริจาคนะครับการดื่มน้ําจะสามารถลดอาการแทรกซ้อนได้เช่นหน้ามืดเวียนหัวและเป็นลมครับอย่ากินอาหารไปก่อนนะฮะและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มันสูงนะฮะเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่ของทอดของมันนะครับ แกงกะทิอย่ากกินอาหารเหล่านี้ไปก่อนบริจาคเลือด6ชั่วโมงนะครับงดบุหรี่ทั้งก่อนและหลังบริจาค1ชั่วโมงนะครับรวมถึงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงด้วยครับอาหารที่พี่วินว่ามาคืออยากกินพวกนั้นไปก่อนใช่แต่เน้นกินอะไรที่มันมีประโยชน์อถูกต้งครับที่เป็นแบบอาจจะแบบข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรยงเี้พวกนี้นะครับปัดกินอะไรพวกนั้นไปก่อนนะแต่อย่าให้ท้องว่างนะเป็นนึ่งอุ่นอะไรนะนึ่งตุ๋นนึ่งตุ๋นอุ่นต้มนึ่งผมขอโทษผมไม่ควรพูดมันขึ้นมาเลยจริงๆนึ่งอุ่่นนต้มึงครับี สุขภาพเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปบริจาคเลือดไปด้วยกันนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3าสีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวค่ะแล้วก็รัชชาวิเศษหวานสปรีเซรั่มนะคะรวมไปถึงชุบิกรจากอเมซมิกค่ะช่วยหน่อยค่ะสนุกสนานมากจริงหมดเวลาของข่าว3าสีแล้วนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ